สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรงแรม Little Box ที่ถูกสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์เก่าของคุณธีรยุทธ์ทัศนพงศ์หรือคุณโอนสถาปนิกที่ตั้งใจจะนำของเก่ามาเล่าใหม่และไม่ผิดหวังเพราะงานออกแบบโรงแรมจากตู้คอนเทนเนอร์ของคุณโอนที่มาช่วยเติมสีสันให้พื้นที่ชนบทในจังหวัดขอนแก่นจนทำให้วันนี้ Little Box กลายเป็นบูติกโฮเทลที่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไปแล้วค่ะตั้งโรงแรม Little Box นะครับก็ Little Box เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมครับท่องเที่ยวแล้วก็ร้านกาแฟก็มีจำนวนห้องพักทั้งหมด19ห้องนะครับแต่ละห้องก็จะมีแบบที่แตกต่างกันออกไปครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกสามารถเลือกสัมผัสได้ Little Box ครับขอนแก่นตั้งอยู่ที่เขื่อนบนรัฐนะครับก็ห่างจากขอนแก่นประมาณ50กิโลก็ขับรถไม่เกินชั่วโมงครับก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองนะครับท้องทุ่งเช่นด้านหลังนะครับก็มีภูเขาทุ่งนานะครับที่เป็นจุดเด่นสำหรับ Little Box นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเชิญเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับครับขอบคุณมากเรามารู้จักกับโรงแรมสไตล์บูติกสุดชิคออกแบบโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นห้องพักสุดเก๋ไก๋ตั้งตระหง่านอยู่ริมชายทุ่งสีเขียวขจีทำให้ที่นี่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน The Little Box Hotel ขอนแก่นโรงแรมที่กำลังถูกจับตาและพูดถึงกันอย่างมากด้วยการออกแบบที่ไม่ค่อยมีใครเหมือนและไม่ค่อยจะเหมือนใครจึงทำให้หลายๆคนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเพื่อที่อยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่าชายทุ่งสีเขียวกับโรงแรมสไตล์อาร์ตมันเข้ากันได้ยังไงโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงซึ่งก็คุ้มค่ากับการได้นอนกินลมชมทุ่งเขียวๆกับดื่มกาแฟเย็นๆสักแก้วนอกจาก The Little Box Hotel จะมีที่พักสุดอาร์ตแล้วยังมีร้านกาแฟและสเต็กไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักหรือเข้ามาเพื่อถ่ายรูปกับบรรยากาศดื่มด่ำธรรมชาติได้ตามที่คุณต้องการThe Little Box Hotel เป็นโรงแรมสไตล์บูติกที่มีแรงบันดาลใจในการตกแต่งมาจากการที่ครอบครัวชอบสะสมของเก่าและชอบในวิธีการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นอีสานทำให้การออกแบบออกมาในสไตล์ย้อนยุคผสมกับการเป็นท้องถิ่นอีสานบวกกับมีความเป็นศิลปะสไตล์อาร์ต The Little Box Hotel มีห้องพักทั้งหมด19ห้อง8รูปแบบโดยแต่ละรูปแบบจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับห้องพักทั้ง8รูปแบบของโรงแรม The Little Box Hotel กันค่ะ Jacuzzi Box ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ำ Jacuzzi ไว้ภายในห้องพักเป็นระบบน้ำวนช่วยนวดและผ่อนคลายให้กับลูกค้าที่ต้องการแช่น้ำห้อง Master Box ห้องนี้ทางเราจะกั้นโซนไว้เฉพาะเหมาะกับท่านที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาและวิวภูเขาHoney Box ห้องพักสำหรับ2ท่านเป็นห้องที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาภูเขาด้านหลังพร้อมทั้งมีระเบียงในห้องเพื่อชื่นชมธรรมชาติในยามเช้า Lovely Box ห้องนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดและด้วยการจัดวางที่ลงตัวจึงเหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดของคุณ Space Box กับรูปแบบห้องพักที่เป็นเตียง2ชั้นสามารถเข้าพักได้2ท่าน Swiss Boxห้องพักสำหรับ2ท่านพร้อมเตียงคู่ขนาดใหญ่ห้องน้ำแบบโอเพ่นพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน Square Box ห้องนี้มีการดีไซน์เตียงนอนให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัวสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อน Family Box ด้วยการดีไซน์ห้องพักที่ดูโดดเด่นตกแต่งด้วยโทนไฟสีอบอุ่นทำให้ท่านรู้สึกสบายและผ่อนคลายกับการพักผ่อนห้องประชุมสัมมนาเป็นห้องอบรมขนาดกลางรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน50ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่นและลงตัว บรรยากาศภายนอกโรงแรมจะเน้นให้ลูกค้าได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติสูดกลิ่นอายของต้นข้าวและยังมีร้านกาแฟสุดชิคที่มีการตกแต่งแบบคลาสสิกผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ยังมีการปลูกดอกไม้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสีสันให้ลูกค้าได้มาเที่ยวชมตลอดทั้งปีสำหรับการเดินทางโรงแรมตั้งอยู่ที่อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงที่หมายเปลี่ยนวันหยุดสุดธรรมดาให้เป็นวันหยุดสุดชิลได้ที่ Little Box Hotel ระบบการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ Little Box Hotel Pastel การเมืองปัจจุบันรัฐบาลหนุนธุรกิจโรงแรมและบูติกโฮเทลขนาดเล็กพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการครบวงจรเน้นจุดขายด้านวัฒนธรรมและชุมชนเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันเน้นการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคดิจิทัลพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพิ่มมากขึ้นสังคมและวัฒนธรรมพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการใช้โซเชียลในการสื่อสารมากขึ้นทำให้เกิดเป็นสังคมออนไลน์มีการเล่นการแชร์ข้อมูลกันมากขึ้นในชีวิตประจำวันจึงเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องถ่ายรูปเช็คอินแชร์สถานที่ให้คนบนโซเชียลได้เห็นว่าจะไปไหนทำอะไรเทคโนโลยีการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้โลกโซเชียลมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากจึงเป็นผลดีกับโรงแรมที่เน้นการใช้โซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมจะมีผลในช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วงของการทำนาเพราะจะเป็นช่วงที่มีวิวทุ่งนาซึ่งเป็นจุดขายของโรงแรมกฎหมายมีการปรับปรุงกฎหมายและผ่อนปรนกฎระเบียบให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจจากอาคารที่มีอยู่โดยนำไปปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องไม่จำกัดเฉพาะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เพื่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มทุนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ Sigfos Model การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมยังมีคู่แข่งในรูปแบบเดียวกันค่อนข้างน้อยเนื่องจากธุรกิจโรงแรมโดยรอบยังเป็นแบบธรรมดาไม่ได้มีการดึงดูดด้วยรูปแบบการตกแต่งที่สะดุดตาการคุกคามของผู้ที่เข้ามาใหม่การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่มีน้อยเนื่องจากยังไม่มีธุรกิจโรงแรมมากนักในละแวกนั้นและการจะทำธุรกิจโรงแรมนั้นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงอำนาจการต่อรองของผู้ซื้ออำนาจการต่อรองของผู้ซื้อปานกลางเนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะใช้บริการที่อื่นด้วยแต่ด้วยการตกแต่งที่แปลกตาก็อาจเป็นจุดดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้บริการได้เช่นกันอำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์การต่อรองของซัพพลายเออร์น้อยเนื่องจาก Little Box เป็นธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ผูกขาดกับใครเรื่องของการนำวัตถุดิบเข้ามาใช้ในร้านเจ้าของเองจึงสามารถไปซื้อกับใครก็ได้สินค้าทดแทนค่อนข้างมากเนื่องจากทาง Little Box ห้องพักอาจจะน้อยและห้องประชุมสัมมนายังมีพื้นที่จำกัดทำให้ผู้บริโภคอาจจะเลือกทางโรงแรมอื่นที่มีตัวเลือกมากกว่าสินค้าคู่ควบสูงปัจจุบันในโซนร้านกาแฟมีการร่วมโปรโมชั่นกับเครือข่ายโทรศัพท์ D-Tag มีการกดรับส่วนลดค่ากาแฟ 10% ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายในส่วนของกาแฟได้อนาคตสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มยอดขายของโรงแรมห้องพักและร้านกาแฟร่วมกับสายการบินนกแอร์ในการจัดแพ็กเกจห้องพักรวมกับตั๋วเครื่องบินร่วมกับบริษัททัวร์ใหญ่ๆเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าและทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากจากการแนะนำของบริษัททัวร์ซึ่งถ้ามองในระยะยาวจะเห็นได้ว่า Little Box มีสินค้าคู่ควบค่อนข้างสูงเพราะธุรกิจโรงแรมและร้านกาแฟสามารถเข้าร่วมได้กับหลายธุรกิจเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายทรัพยากรภายในองค์กรและความสามารถขององค์กรทรัพยากรภายในองค์กรมีที่ดินที่เป็นของตัวเองมีเงินลงทุนบุคลากรเป็นคนในครอบครัวทำให้บริหารงานง่ายและมีความชำนาญในงานเป็นอย่างดีบรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่รู้จักความสามารถขององค์กรมีความรู้ในการพัฒนารูปแบบและตกแต่งที่พักมีความสามารถในการออกแบบและตกแต่งเนื่องจากเจ้าของกิจการเป็นสถาปนิกมีการเอาใจใส่ลูกค้าที่เข้ามาพักในทุกรายละเอียดเพิ่มการดึงดูดเช่นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูทำนาจะมีการปลูกดอกไม้ทดแทนการที่มีบริการที่ครบวงจรภายในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารคอฟฟี่ช็อปไว้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาพักที่โรงแรมหรือลูกค้าที่แวะมาจิบกาแฟชมบรรยากาศ
วอตจุดแข็งทางโรงแรมมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติที่ติดทุ่งนาและมีความโดดเด่นของการตกแต่งห้องพักกิจการเป็นกิจการภายในครอบครัวจึงทำให้มีความรักในธุรกิจง่ายต่อการบริหารและการจัดการมีที่ดินเป็นวัตถุดิบของตัวเองไม่ต้องเช่าเจ้าของกิจการเป็นสถาปนิกจึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและตกแต่งทำให้สามารถดูแลงานเองได้ทั้งหมดจุดอ่อนช่วงที่ไม่ใช่ฤดูทำนาจะทำให้เสียบรรยากาศที่เป็นจุดขายของโรงแรมการแบ่งส่วนของพื้นที่ร้านกาแฟและห้องพักยังไม่ชัดเจนเนื่องจากบริเวณพื้นที่ติดกันเกินไปจึงทำให้ผู้เข้าพักไม่มีความเป็นส่วนตัวเท่าที่ควรสถานที่ตั้งของโรงแรมไกลจากตัวเมืองอุปสรรคเนื่องจากสถานที่ตั้งไกลจากตัวเมืองมากการเดินทางจึงไม่ค่อยสะดวกจำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวเจ้าของธุรกิจมีแผนที่จะขยายกิจการแต่เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่เพียงพอโอกาสคู่แข่งในธุรกิจรูปแบบเดียวกันยังมีน้อยจึงทำให้สามารถขยายธุรกิจไปได้เรื่อยๆในปัจจุบันผู้บริโภคมีการใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้นในชีวิตประจำวันจึงมีพฤติกรรมที่จะถ่ายรูปเช็คอินแชร์ลงโซเชียลเมื่อเจออะไรที่แปลกใหม่หรือสนใจเศรษฐกิจปัจจุบันหันมาสนับสนุนให้คนมาเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ถิ่นฐานของตัวเองกันมากขึ้น Directive Market Penetration มีการจัดตลาดโดยกระตุ้นลูกค้าปัจจุบันได้แก่บุคคลทั่วไปองค์กรภาครัฐและเอกชนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เปิดมาได้ประมาณ4ปีจึงต้องการเพิ่มยอดขายโดยให้ลูกค้ามีการใช้บริการมากขึ้นจากเดิม Product Development ตกแต่งพื้นที่ภายในให้มีความทันสมัยมีเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายก่อให้เกิดความรู้สึกได้มาพักผ่อนกับธรรมชาติอย่างแท้จริงจัดพื้นที่ให้มีความหลากหลายห้องพักที่มีหลากหลายรูปแบบห้องสัมมนาห้องประชุมพื้นที่จัดอีเวนต์พื้นที่สำหรับผ่อนคลายรวมถึงมีพื้นที่เงียบสงบให้กับลูกค้าที่ต้องการปลีกตัวจากความวุ่นวายได้มาพักผ่อนอย่างเต็มที่เพิ่มในส่วนของบริการร้านกาแฟอาหารและเบเกอรี่ Market Development หาลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่อย่างในตลาดรูปแบบของลูกค้าที่เป็นองค์กรที่ต้องการมาพักและสัมมนา Objective วัตถุประสงค์ด้านการเงินมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เริ่มกิจการโดยสัดส่วนรายได้คิดเป็นจากห้องพัก 30% จากร้านกาแฟ 60% และรายได้จากห้องสัมมนา 10% คิดเป็นกำไรเฉลี่ยโดยรวมประมาณ 50% ของยอดขายทั้งหมดวัตถุประสงค์ด้านการตลาดสร้างการรับรู้ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูลผ่านทางเพจในส่วนช่องทางโซเชียลมีเดียสร้างลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่าการวางตำแหน่งของแบรนด์ให้อยู่ในรูปแบบของที่พักที่มีจุดเด่นในส่วนของความแปลกใหม่ด้านการออกแบบภายนอกและการตกแต่งภายในวัตถุประสงค์ด้านสังคมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจต่อสังคมในส่วนของท้องถิ่นและสังคมส่วนรวมการแบ่งส่วนตลาดใช้4เกณฑ์ในการแบ่ง 1. ด้านภูมิศาสตร์โดยเจาะตลาดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 2. ด้านประชากรศาสตร์คือกลุ่มคนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 3. ด้านจิตวิทยาคือคนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบสังสรรค์ชอบท่องเที่ยวกับครอบครัวติดโซเชียลมีเดียรักการถ่ายรูปมีลักษณะเป็นคนเปิดเผยชอบเข้าสังคมและทันสมัย 4. ด้านพฤติกรรมลูกค้าที่แสวงหาบรรยากาศดีๆและแปลกใหม่โดยในลูกค้าที่เป็นขาประจำและขาจรที่แวะเวียนผ่านมาดังนั้นตลาดเป้าหมายคือคนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางมาที่โรงแรมได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มหน่วยงานต่างๆโดยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเล่นโซเชียลมีเดียเป้าหมายหลักคือลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่หรือกลับมาบ้านในช่วงเทศกาลและต้องการหาที่พักเป้าหมายรองคือลูกค้าขาจรที่แวะเวียนเข้ามาเพื่อต้องการพักผ่อนจากที่กล่าวมานั้นสามารถนำมาวางตำแหน่งทางการตลาดโดยสามารถวางแผนภาพแสดงการรับรู้ใน2ด้านคือด้านราคาแพงกับราคาถูก
ซึ่งราคาแพงอยู่ระหว่าง600ถึง 4,000 บาทส่วนราคาถูกอยู่ที่ราคา399ถึง 1,500 บาทอีกด้านคือด้านดีไซน์ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แปลกใหม่และดีไซน์ธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว Little Box จัดอยู่ในประเภทดีไซน์เป็นเอกลักษณ์กับราคาแพงที่มีความโดดเด่นด้วยโรงแรมที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์มีความแปลกใหม่ต่างจากคู่แข่งและราคาที่ค่อนข้างแพงมีคู่แข่ง3โรงแรมที่จัดอยู่ในประเภทดีไซน์ธรรมดากับราคาแพงนั่นคือ Warriwale Resort and Restaurant ที่มีความใกล้เคียงกับ Little Box ด้านบรรยากาศแต่ดีไซน์ยังธรรมดาทั่วไปและ Nida Room ขอนแก่น Platinum Way กับโรงแรมสวน7พี่น้องที่มีดีไซน์ในแนวเรือนไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วไปซึ่งทั้ง3ที่ราคาค่อนข้างแพงเทียบเท่ากับ Little Boxและคู่แข่งอีก3ที่ซึ่งมีดีไซน์ธรรมดากับราคาถูกคือโรงแรมเรือนอารยาบ้านคุณตารีสอร์ทและเดอะเบสรีสอร์ทไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเมื่อมาเทียบกับ Little Box จากการเปรียบเทียบทั้งหมดนั้นจะได้ออกมาดังแผนภาพจะเห็นได้ว่ามีเพียง Little Box ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์กับราคาแพงไม่มีคู่แข่งทำให้ Little Box เป็นเพียงธุรกิจเดียวที่อยู่ในตำแหน่งนี้สินค้าและแบรนด์ Little Box เป็นธุรกิจโรงแรมเน้นการตกแต่งแบบเรโทรผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่นมีบริการห้องให้จัดสัมมนาและยังมีร้านกาแฟเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยจุดเด่นของโรงแรมคือการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าที่มาเข้าพักรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านมีบรรยากาศทุ่งนาภูเขาธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบการถ่ายรูปการกำหนดราคาการกำหนดราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคำนึงถึงราคาต้นทุนและคุณค่าของโรงแรมซึ่งจากการสำรวจคู่แข่งที่มีทั้งราคาสูงและต่ำกว่าช่องทางการจัดจำหน่าย Little Box Hotel มีเพียง1สาขาเป็นธุรกิจจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงดังนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายและการเข้าถึงจึงมีเพียงช่องทางเดียวคือการเข้ามาใช้บริการจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงการสื่อสารและการโน้มน้าวใจธุรกิจมีการส่งเสริมการตลาดโดยการทำ PR เช่นการให้สัมภาษณ์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียเช่นทาง Facebook เพจท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการมาตามรีวิวที่เพื่อนๆแชร์ในโซเชียลนอกจากนี้ยังมีมาจากการบอกต่อปากต่อปากส่วนผสมทางการตลาด 1. การบริการลูกค้าธุรกิจ Little Box Hotel สามารถสอบถามรายละเอียดและให้ข้อมูลการจองห้องพักของโรงแรมได้จากทางเพจและเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมโดยตรง Little Box Hotel เป็นธุรกิจโรงแรมไอเดียแปลกใหม่โดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการออกแบบตกแต่งห้องพักที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นแบบอีสานและบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนจัดสัมมนาจัดเลี้ยงนอกจากนี้ยังมีคอฟฟี่ช็อปที่ตกแต่งแบบคลาสสิกไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีการสร้างเพจ Facebook ของโรงแรมโดยตรงเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือติชมบริการของทางโรงแรมในด้านต่างๆได้ 2. การวางแผนการตลาดภายในเป็นธุรกิจครอบครัวพนักงานเป็นคนในครอบครัวที่ช่วยกันทำงานในแต่ละส่วนจึงทำให้มีความรักในธุรกิจมากกว่าการจ้างบุคลากรภายนอกมีการสร้างวัฒนธรรมการบริการให้มีความจริงใจในการให้บริการเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เห็นความเป็นไปของธุรกิจก่อให้เกิดความผูกพันและรักในสิ่งที่ทำร่วมกัน I wanna be with you again